สวัสดีครับมาพบกับข่าวจิกกัดกับเมนสแตนและพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟาบริซิโอโรมัฒนากระไรแม่มามาพบกับข่าววันนี้กันเลยนะครับเทนฮากเผยพอใจกับผลงานโครงการคนละครึ่งหลังจากจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้ราบคาบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมถึง6-3แต่เอริกเทนฮากก็ยังพอใจและดีใจกับผลงานของลูกทีมตัวเองและเชื่อว่าแมตช์นี้เหมือนเราแบ่งกันชนะเพราะว่าครึ่งแรกโดนแมนซิตี้ยิงไป 4-0 แต่กลับมาครึ่งหลังแมนยูยิงไป 3-2ถือว่าเข้าโครงการผัดกันแพ้คนละครึ่งเรียกว่าเป็นเกมที่มีน้ำใจนักกีฬากันมากเลยนะครับสำหรับเดอร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการคนละครึ่งที่ดีนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ผลรวมออกมาก็แมนซิตี้ยิงไป6-3ครับเละ